ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์พระคุณเจ้ารวมไปถึงขอสวัสดีโยคีทุกท่านค่ะการบรรยายทุกวันไม่ว่าจะเป็นช่วงคอร์สเข้มของแต่ละที่หรือจะเป็นวันปกตินะคะรายการธรรมวลีเนี่ยก็จะออกอากาศทางสถานีวิทยุด้วยเราจึงต้องตรงเวลาไม่ว่าโยคีจะมาครบหรือมาไม่ครบเราก็ต้องออกอากาศเพราะว่าทางสถานีวิทยุเนี่ยเขาต้องออกตามเวลาที่กำหนดไว้รวมไปถึงอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยเห็นเอาผ้าเข้าผ้าออกอย่างเงี้ยหรือจัดผ้าให้เรียบร้อยเนี่ยเออออกวิทยุทำไมต้องจัดผ้าให้เรียบร้อยด้วยบางคนก็เลยสงสัยนะคะนอกจากเราจะไลฟ์สดแล้วเนี่ยมีภาพเนี่ยภาพจากการไลฟ์สดเนี่ยจะมี YouTube ช่องของพี่เยาวลักษณ์โหลดจาก Facebook ลงไปลง YouTube ด้วยเพราะฉะนั้นมันจะเป็นภาพที่อยู่นานมากถ้าทำอะไรหลุดตกไปก็อยู่ใน YouTube อีกนานแสนนานนะคะมันเป็นภาพสื่ออ่ะก็ต้องเราให้เกียรติคนดูมากกว่าคือบางทีเนี่ยบางครั้งคนดูเนี่ยอย่างมีพี่ที่เรียนด้วยกันเขาว่าแจ้งมาว่าพี่ว่าอาจารย์น่าจะทาแป้งซะหน่อยนะไลฟ์สดบางทีพระออกทีวีเขายังเมคอัพให้เลยน่าจะได้ขาวๆผมไม่เป็นไรพี่ถ้ามันจะต้องแต่งทุกวันคงไม่ไหวเอาให้เขาเห็นความจริงไปเลยจบแล้วก็ไลฟ์สดทุกวันแล้วก็กล้าที่จะไลฟ์แบบว่าเซลฟี่ใครมาแต่ก็พี่เขาก็ไปลงให้เราคิดว่าเราเอาธรรมะด้วยนะเราก็ไม่ได้คิดอะไรก็ต้องขอบคุณพี่เยานะผ่านอากาศออกอากาศครั้งนี้ด้วยว่าเป็นจิตอาสาที่นำเทปในการบรรยายทุกๆวันนะไปลง YouTube ให้ทำให้มีผู้ที่ติดตามอีกช่องทางหนึ่งจริงๆแล้ว YouTube ของตัวเองก็มีนะคะช่องธรรมวลีเนี่ยแต่ไม่เคยใช้ไปใช้ช่องของพี่เขานะคะแล้วก็ไปกดดูที่ YouTube เนี่ยปรากฏว่าช่องอื่นก็เอาไปหลายช่องมากกดชื่อตัวเองเข้าไปนะเอาไปอยู่ช่องนู้นช่องนี้เต็มไปหมดเลยก็ยังงงว่าไปได้ยังไงมีคนเขาก็เลยบอกว่าเอ้ยลิขสิทธิ์ไปแจ้งเขาเลยบอกไม่ต้องหรอกดีแล้วล่ะเราไม่ต้องเสียเงินออกอากาศก็บุญละเขาเอาเทปเราไปลงให้แล้วโอเคไม่เป็นไรนะทีนี้กลับมาที่เราคุยกันทุกๆวันเรื่องของการปฏิบัติวันนี้เช้าวันที่3แล้วถ้าเราตั้งใจปฏิบัติเนี่ยมันจะเริ่มเข้าที่แหละไม่เหนื่อยแต่ถ้าไม่ตั้งใจปฏิบัติเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างสบายสบายจนหมดคอร์สไปเลยเพราะมันไม่ทำอะไรกินไปอยู่ไปกับเขาพลอยไปกับเขาไปเรื่อยๆไม่เป็นไรเพราะจิตมันไม่โดนฝึกอะไรไม่ได้ทรมานแต่ถ้าเกิดว่าปฏิบัติเนี่ยสบายแบบสมาธิมันได้อ่ะมันก็จะเป็นอีกอารมณ์นึงเลยนะอารมณ์มันจะเปลี่ยนความรู้สึกมันจะเปลี่ยนมันจะเป็นความสุขที่แบบเอ้ยเกิดมาเป็นอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยทุกวันนี้ยังจำความรู้สึกนั้นได้อยู่เลยตอนที่เจริญสมถะมาตลอดแล้วมันมาเข้าใจวิปัสสนาไม่ได้เข้าใจขันธ์ห้านะเข้าใจเพียงแค่ว่าสมาธิกับสมถะกับวิปัสสนามันไม่เหมือนกันยังไงแค่นั้นเองแต่ความรู้สึกมันจำได้เลยตอนที่ปฏิบัติเมื่อวิปัสสนาเนี่ยเข้าตอน41 41ตอนนี้66กี่ปีแล้วเนี่ยจำไม่ได้โหอายุมันเยอะไงพอเลขมันเริ่มเยอะจะเริ่มมันบวกตัวเลขใช่วิปัสสนา25ปีโอ้ลืมบวกนะใครพูดกูพูดตัวเลขเดิม30ปีผ่านไปก็พูดตัวเลขเดิม
วิปัสสนา25 ปีแล้วสมถะอีก9 ปีเป็นเท่าไหร่สมถะอีก9 ปี34ฝึกสมถะมานานจนมันรู้สึกนิ่งๆแล้วก็พอใจในสมถะมีความสุขมากอ่ะมันไม่เคยสุขแบบนี้มาก่อนอ่ะมันไม่ต้องไปอะไรนะจิตมันสุขแล้วมันจบอ่ะแต่พอมันไปอยู่ที่บ้านเนี่ยหรือไปอยู่กับคนเนี่ยพอไปเจอคนที่มันไม่ใช่อ่ะทำอะไรไม่ได้เลยนะคิดถึงแต่ความสงบของสมถะเฮ้ยดูนี้ไปปฏิบัติดีกว่าสบายเจอไอ้พวกเนี้ย ไม่โอเคเลยอารมณ์มันจะเป็นอารมณ์นี้เลยนะนี่คืออารมณ์ของสมถะจริงๆเป็นอย่างนั้นพอไปกระทบกับใครปุ๊บเนี่ยมันไม่มีปัญญาพอที่จะทันอารมณ์ของตัวเองคำว่าปัญญาเนี่ยต้องเอาทางโลกออกนะคะปัญญาก็คือสติที่ทันปัจจุบันน่ะมันไม่มีมันไม่รู้จักมันรู้แต่ว่าเราพยายามรักษาอารมณ์ของเราที่ดีๆเอาไว้อะแล้วพออารมณ์นั้นมันหายไปเนี่ยมันไปกระทบเนี่ยมันก็ไม่ดีพอมาฝึกวิปัสสนาเนี่ยครั้งแรกเลยเนี่ยฟังแล้วมันอย่างเงี้ยฟังครั้งแรกมันอะไรกันเยอะแยะไปหมดเลยทำไมไม่เอาให้มันง่ายๆล่ะแบบพองยุบไปเลยอย่างเงี้ยหรือไม่พุทโธไปเลยแล้วมานั่งคิดหนอง่วงหนอได้บุญตรงไหนมันเป็นตัวบุญตรงไหนในง่วงเนี่ยไม่รู้สึกมันไม่เข้าใจไงว่าคำว่าง่วงหนอเนี่ยมันเป็นได้บุญยังไงมันไม่เข้าใจว่าแล้ววิปัสสนาอาจารย์ก็อธิบายอีกว่าง่วงหนอเนี่ยพออธิบายพอฟังพอทําแล้วเนี่ยตัดภพตัดชาติโอ้โหมันจะอะไรขนาดฟังแล้วแบบว่ามันไม่โอเคนะมันไม่เชื่อเป็นคนเชื่ออะไรยากแต่ขี้สงสัยทุกเรื่องแต่ว่าเชื่ออะไรยากแต่ไม่ใช่ไม่ฟังนะฟังแต่ไม่เชื่อใครคุยอาจารย์ธรรมบุรีอย่าคิดว่าอาจารย์ธรรมบุรีเชื่อนะคะไม่เถียงเฉยบุคลิกนี้นะใครเล่าอะไรมาฟังหมดฟังอ๋อเหรอจบไม่ใช่มั้งไม่เป็นนะไม่ใช่นิสัยนะไม่ขัดแย้งใครนะฟังเป็นข้อมูลเอาไว้ที่ฟังไม่ใช่ไม่เชื่อเลยนะไม่ใช่ไม่เชื่อเขาแต่ยังไม่เชื่อทันทีพิสูจน์ตามที่เขาพูดก่อนแล้วค่อยดูว่าจริงหรือไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นคนรับฟังทุกคนนอกจากว่าสิ่งที่คนนั้นพูดเนี่ยเป็นสิ่งที่เรามั่นใจแล้วว่าของเราถูกอ่ะหรือเราอาจจะไม่ใช่ถูกหรอกแต่เราอยากจะลองในสิ่งที่เราคิดเราก็จะไม่เชื่อถ้าเราอยากจะลองของเราอ่ะผิดก็ยอมรับผิดอ่ะอยากลองอ่ะว่ามันผิดยังไงอันเนี้ยก็จะไม่เชื่อลองทำดูก่อนไม่ได้เชื่อทันทีอย่างใครบอกห้ามปุ๊บอย่าทำแบบนี้นะอะไรเงี้ยไม่ใช่ดื้อ นะแต่อยากลองมันจะรู้ได้ไงว่าผิดยังไงมันต้องดูด้วยตัวเองมันจะจำอย่างนี้นะคะทีนี้พอเราปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องบอกว่าในการปฏิบัติของเราเนี่ยบางทีเนี่ยบางครั้งเราก็มีความเห็นที่แตกต่างกันในความเห็นที่แตกต่างกันเนี่ยในการเจริญสมถะเนี่ยวิปัสสนาเนี่ยมันมีข้อมูลที่ถูกต้องอยู่ไงที่อาจารย์พูดไปเมื่อเช้าว่าการเปรียบเทียบปกตินักปฏิบัติส่วนใหญ่เนี่ยจะเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานว่าตัวเองเนี่ยเข้าใจว่ายังไงแล้วคนเนี้ยน่าจะเข้าใจผิดคนนี้น่าจะเข้าใจถูกแต่อาจารย์ธรรมวลีเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้เอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานในการดูคนว่าคนนี้ผิดหรือคนนี้ถูกแต่เราเอามาตรฐานของทางหลักพุทธศาสนาเนี่ยมาเป็นตัวตั้งแล้วก็ประสบการณ์ของเราที่พอมีเนี่ยเป็นตัวกำกับดูถ้าเกิดว่ามันเกินความสามารถก็ต้องเอามาตรฐานที่เราเข้าไม่ถึงนั่นแหละเป็นตัวตั้งเพราะถ้าเกิดมันถูกก็คือถูกอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยการปฏิบัติสมถะเนี่ยตอนนั้นตอนที่ปฏิบัติครั้งแรกอะพอเราสงบมากๆเนี่ยพออาจารย์ให้มากำหนดฟุ้งหนอง่วงหนอเนี่ยบอกตามตรงเลยนะไม่อยากกำหนดมันไม่อยากกำหนดเลยอะ
มันรู้สึกว่าเอ้ยมันก็สงบดีอยู่แล้วทำไมมันต้องที่เขาบอกว่าคนที่เจริญสมถกรรมฐานเนี่ยขึ้นยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนายากแบบเนี้ยที่มันยากเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันทรมานอะไรนะแต่ว่ามันไม่คุ้นไงคนเราเนี่ยมันคุ้นเคยกับการตามดูอะไรแบบไหนมันก็จะอยากจะดูแบบนั้นล่ะทีนี้เราก็พอเราดูพุทโธเรานิ่งใช่ไหมเราไม่กําหนดเลยสมัยก่อนนะใช้อยู่กับอารมณ์นิ่งนิ่งนั่งนิ่งนิ่งแบบไม่ได้ง่วงด้วยนะคือถ้าเกิดมันสมาธิมันมาแล้วเนี่ยความง่วงนิวรณ์ต่างๆเนี่ยมันดับหมดถ้านิวรณ์มันดับปุ๊บเนี่ยจิตมันจะสว่างมันจะนิ่งมันจะสงบอ่ะเราก็จะอยู่ของเราแบบนิ่งนิ่งรู้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาพอเราอยู่อย่างนั้นปุ๊บอยู่ดีๆเนี่ยเราต้องยกจิตขึ้นมาใหม่แล้วเราต้องมาพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอเนี่ยความจริงแล้วอาจารย์อโมรีเนี่ยถ้าปฏิบัติแบบแนวนี้จริงๆเนี่ยไม่ได้นะคนที่เป็นสมถะมาก่อนมันจะต้องยกจิตขึ้นวิปัสสนาเลยคือดูตามอาการของความนิ่งเนี่ยแล้วก็ดูอย่างอื่นต่อไปเลยเนอะไหมคะถ้าเป็นหลังวิปัสสนากรรมฐานจริงๆเนี่ยมันต้องต่อยอดแบบนั้นไปแต่ทีนี้เนี่ยปรากฏว่าเราเข้าไปปฏิบัติธรรมเนี่ยวิปัสสนาจารย์เองให้เราเริ่มต้นพองยุบอย่างเดียวเราสอบอารมณ์ปุ๊บเนี่ยถ้าโยคีกําหนดมายังไงเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ก็จะดูแล้วว่าตอนนี้ปัจจุบันของเราคืออะไรไม่ว่าจะมาจากสมถะหรือจะมาจากวิปัสสนาเนี่ยก็สามารถแนะนําให้เป็นวิปัสสนาได้เลยอย่างเงี้ยถ้าใครมาจากสมถะปุ๊บเนี่ยมันจะนิ่งใช่ไหมคะก็กําหนดไอ้นิ่งนั่นแหละเป็นอารมณ์แต่ต้องมีตัวระลึกรู้ที่ความนิ่งนั้นคือได้ไม่ได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเรามีสติจริงๆหรือเปล่าถ้าเรามีสติจริงๆอ่ะมันไม่ยากหรอกสมาธิสักขนาดนั้นนะคะทีนี้พอตอนนั้นไปกำหนดดูกำหนดพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอทรมานมากใจมันไม่ยอมรับพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนเรื่องของปัญญาโดยเฉพาะภาวนามยปัญญาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นจากศรัทธาในบุคคลที่แนะนำศรัทธาในวิธีการที่ทำศรัทธาในตัวเองที่ลงมือปฏิบัติสุตตมยปัญญาเนี่ยแบบที่เรียนหนังสืออะปัญญาที่เกิดขึ้นจากการฟังอะมันไม่ยากหรอกใช้สัญญาด้วยอะไรด้วยฟังแล้วอ๋ออ๋ออ๋อทำไม่ได้กาเขียนใช้สัญญาก็ได้สุตตะเนี่ยมันไม่ได้ลึกซึ้งอะไรรู้ว่าคืออะไรโครงสร้างแต่พอจินตามยปัญญาเนี่ยสัญญาไม่ได้นะคะอย่างเดียวเนี่ยจำอย่างเดียวไม่ได้ละมีความเข้าใจเข้ามาด้วยละเข้าใจในระดับของข้อมูลเก่าๆที่เรามีอยู่เนี่ยมาประสบกันเกิดกระบวนการความเข้าใจใหม่เป็นของเราเองแต่ละคนมีพื้นฐานไม่เข้าใจไม่เท่ากันเช่นนั่งอยู่ตรงเนี้ยพื้นฐานไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นความเข้าใจไม่เท่ากันนะคะถึงผู้บรรยายจะเป็นคนเดียวกันก็จริงแต่ว่าความเข้าใจไม่เท่ากันเพราะพื้นฐานแต่ละท่านไม่เท่ากันมันก็ยังใช้ของเก่ามาฟังรู้เรื่องได้แต่ถ้าเกิดเป็นภาวนามยปัญญาเนี่ยต้องฐานของศรัทธาเต็มๆเลยปัญญาที่จะได้เนี่ยต้องฐานของศรัทธาเต็มๆเลยถ้าความศรัทธาของเราไม่มีพอเนี่ยมันไปไม่ได้ตอนที่ปฏิบัติตอนนั้นเนี่ยศรัทธาไม่พอค่ะตอนเริ่มต้นอะทำไปก็ไม่เห็นเหมือนกันเลยมัวแต่เปรียบเทียบอยู่ไงอันนี้ดีกว่าลองที่นิดลองนี่หน่อยมันเหมือนกับคือคนเราจะเปรียบเทียบอะไรได้สักอย่างหนึ่งมันต้องเป็นทั้งสองอย่างอย่างเช่นเราทำแกงสูตรสองสูตรอ่ะสมมติเราจะแกงเขียวหวานอันนี้สูตรของจังหวัดนี้อันนี้สูตรของจังหวัดนี้เรากินของจังหวัดเดียวแล้วเราจะบอกว่าจังหวัดนี้ที่เรากินอร่อยกว่าจังหวัดนี้ได้ไหมนั่นคือลำเอียงเลยนะคุณกินอยู่จังหวัดเดียวแล้วคุณบอกว่าคุณอร่อยที่สุดในประเทศไทยอ่ะไม่ได้ถ้าคุณจะบอกว่าอะไรอร่อยกว่ากันเนี่ยคุณต้องลองกินทั้งสองอย่างสักก่อนขนาดกินทั้งสองอย่างเนี่ยยังบอกไม่ได้เลยว่ามันอร่อยที่สุดเพราะว่ากิเลสของคนเราเนี่ยมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นต้องอย่างนักชิมเนี่ย
อย่างรายการละอาหารเนี่ยนักชิมเนี่ยเขาจะมีมาตรฐานอยู่สองอย่างคือหนึ่งถ้ามาตรฐานทั่วไปของการเรียนทําอาหารเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยคืออร่อยนะมาตรฐานทั่วไปเขาจะไม่เอาตัวเขาเป็นเกณฑ์ในการสรุปว่าอร่อยหรือไม่อร่อยแล้วเขาก็จะสรุปว่าถ้าเป็นเขาชอบแบบนี้เห็นไหมคะถ้าเป็นเขาชอบแบบนี้มันจะมีการมองอ่ะทุกอย่างบนโลกใบนี้ก็จะมองแบบนั้นเราจะมองเรื่องอะไรแล้วแต่มันต้องมองตามหลักของเขาซะก่อนว่าถ้าตามหลักเนี่ยมันถูกหรือมันผิดแล้วถ้าเป็นเราล่ะนี่กิเลสเราละเราชอบแบบไหนไม่เหมือนกันทีนี้ตอนนั้นตัวเองปฏิบัติเนี่ยก็ปรากฏว่าไม่ชอบไงไม่ชอบอยากจะเป็นวิปัสสนาอ่านหนังสือนี่พระไตรลักษณ์ทั้งนั้นนะอ่านหนังสือนี่วิปัสสนาทั้งนั้นเลยพูดเนี่ยก็วิปัสสนาใครฟังเนี่ยนะโอ้แบบน้ําไหลไฟดับเลยอะสมัยก่อนนะคะถ้าเจอกันข้างนอกเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่เป็นละคนเจอข้างนอกนี่ถ้าจะไม่คุยธรรมะเลยสมัยก่อนเจอแล้วเหมือนคนร้อนวิชาอยากจะบอกเขาว่าเรารู้อะไรอะไรเงี้ยพอปฏิบัติไม่เป็นวิปัสสนาเลยมารู้ทีหลังนะกำหนดไปทรมานมากอึดอัดเดินไปก็อึดอัดปวดขาทำไมเราต้องมาเดินปวดขนาดนี้ด้วยวะเดินใช่ทำไมเราต้องมาเดินช้าๆสมัยก่อนเดินจงกรมทีเนี่ยเป็นครึ่งเป็น3-4 ชั่วโมงนะเร็วๆเดินจนแบบสมาธิมันเกิดจนเหมือนกับเราถ้าภาษาบ้านเราแบบอภินิหารนะเหมือนลอยได้อะเหมือนเราไม่ได้เดินบนพื้นเลยอ่ะมันเบาสมาธิมันเกิดไงเดินเบาชอบเดินแบบนั้นอยู่ดีต้องมาซ้ายดูทีละขยับยกหนอย่างหนอโอ้ยชีวิตมันทรมานมากมันทรมานแบบว่าเข้าใจโยคีอ่ะถึงได้เข้าใจทุกคนที่เข้ามาปฏิบัติปวดหัวมันเครียดจนปวดหัวเลยนะตึงขึ้นมาเส้นเนี่ยมันขึ้นมาทั้งบนแล้วลงข้างล่างทั้งแถบเป็นหมดทรมานทีนี้ก็เลยคิดได้แล้วว่าเฮ้ยมันไม่ได้อะไรแล้วสมาธิก็เสียแล้วตอนเนี้ยจากการปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยสมาธิเสียแล้วมันไม่ได้สมาธิด้วยมันไม่ดิ่งเป็นอารมณ์เดียวแล้วก็เลยตั้งใจคุยกับอาจารย์ขอเข้ามาด้วยขอเข้ามาครูบาอาจารย์คือต้องระวังเรื่องครูบาอาจารย์เนี่ยบางทีเราลืมเราว่าเราตำหนิเราอะไรเนี่ยไม่ขึ้นนะอันตรายเรื่องครูบาอาจารย์เรื่องพ่อแม่พวกเนี้ยมันจะมีผลกับการปฏิบัติพอแค่คิดแหละยังไม่ได้ว่าให้ใครฟังมันปิดวาจาอยู่ไม่ได้คุยกับใครยังไม่ได้ว่าอาจารย์ให้ใครฟังนะเฮ้ยสอนไม่ได้เรื่องเลยไม่ได้พูดนะแค่คิดเองคิดอยู่งั้นอะไรว่าไม่เห็นรู้เรื่องเลยอะไรเงี้ยแต่ก็ไปขอเข้ามาโทรเข้ามาอาจารย์ขอเข้ามาเดี๋ยวตั้งต้นใหม่อะไรเงี้ยขอตั้งต้นใหม่จะเชื่อฟังแล้วอะไรนี่ใจมันน้อมแล้วใช่ไหมคะพอจิตมันพูดแบบนี้ใจมันน้อมอ่ะใจมันน้อมแล้วพอใจน้อมปุ๊บเนี่ยตอนที่เรามาฟังแบบเนี้ยตั้งใจมากเลยนะเหมือนเราเรียนเย็บผ้าเหมือนเราเรียนทำอาหารเขาบอกเทคนิครายละเอียดต่างๆเนี่ยจำหมดเลยตามนั้นเลยแต่ตอนนั้นสภาวะมันเยอะมากทั้งเจ็บทั้งปวดทั้งอะไรแย่ๆไปหมดเลยเขาให้กำหนดที่ชัดที่เองที่สุดกำหนดตามนั้นกำหนดพองหนอยุบหนอใส่ใจอ่ะไม่ใช่มานั่งพองหนอยุบหนอจะหมดชั่วโมงไม่ดูอะไรไม่ใช่พอกำหนดพองหนอยุบหนอแล้วพอเจ็บปุ๊บเจ็บหนอคิดหนอให้ทันจริงๆตามหลักวิปัสสนาวิปัสสนาเขาสอนให้เราทันอะไรนะเราทำแบบนั้นเลยเหนื่อยมากมันเหนื่อยจนคนอื่นคิดไม่ถึงว่ามันเหนื่อยแค่ไหนการปฏิบัติวิปัสสนาเนี่ยมันเหนื่อยมันตามไงปัจจุบันมันเยอะอะเดี๋ยวมันก็เจ็บอีกแล้วเดี๋ยวมันก็ปวดเดี๋ยวมันก็หงุดหงิดเดี๋ยวมันก็ฟุ้งอึดอัดอยากหายอยากเดินอยากอะไรเงี้ยมันมาหมดอารมณ์ต่างๆมันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราต้องกําหนดทุกอย่างเลยพอกําหนดทุกอย่างขยันนะคะกําหนดทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นพอกําหนดได้เนี่ยด้วยความที่เราเนี่ยฝึกสมถะมาก่อนเราโชคดี
พอเรารู้หลักแล้วเนี่ยเราสมาธิเราเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยไปจับสภาวะปัจจุบันอันนี้ที่เรียกยกจิตขึ้นสู่อารมณ์พอจับปุ๊บสมาธิมันเกิดมันเกิดบนความเกิดดับของรูปนามมันไม่ได้เกิดจากการที่เราไปท่องพุทโธหรือเราไปท่องอะไรสมาธิเราเกิดจากการที่เราจับเร็วๆนั่นแหละจับตรงนู้นทีจับตรงนี้ทีแต่สมาธิเราเกิดอ่ะมันไม่ไปออกไปข้างนอกอารมณ์อ่ะมันอยู่แต่สิ่งที่เรากระทบคำว่าอารมณ์เดียวเป็นสมาธิของวิปัสสนาเนี่ยคือจิตของเราเนี่ยรู้อะไรเราเอาสติไปรู้สิ่งที่จิตรู้สติไประลึกรู้สิ่งที่จิตรู้นั่นคือวิปัสสนางงไหมน้องประกาศงงใช่ไหม อ่ะทีนี้อธิบายเป็นภาษาบ้านเราไอ้ตัววิญญาณเนี่ยหรือตัวจิตเนี่ยที่เราคุยกันไปหลายๆวันที่ผ่านมาว่าจิตเนี่ยมันมีคุณสมบัติคือรู้อารมณ์รู้อารมณ์จิตเนี่ยมันถ้าเป็นก็มันภาชนะที่ใส่คุณสมบัติของจิตจิตกับคุณสมบัติของจิตกุรอานกันนะคะแยกก่อนอย่างน้ำใสๆเนี่ยน้ำใสๆพอเราใส่กาแฟเข้าไปเป็นอะไรคะเป็นกาแฟแล้วเขาเรียกน้ำใสๆกับผงกาแฟไหมไม่เรียกเขาเรียกกาแฟน้ำใสๆอันเดียวกันเนี่ยถ้าเราใส่มะนาวลงไปเขาเรียกน้ำเปล่าไหมไม่เรียกแล้วเรียกว่าอะไรเรียกน้ำมะนาวจิตของเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่เรียกว่าจิตเฉยๆเลยสักครั้งเดียวเลยนะจิตเนี่ยพอมันมีอกุศลตัวไหนเข้าไปอยู่นะเช่นมันมีโทสะเข้าไปเนี่ยก็เรียกว่าจิตโกรธไงมันมีความโลภเข้ามาผสมเนี่ยเขาเรียกว่าจิตโลภมันมีปัญญาเข้ามาผสมเขาเรียกว่าจิตที่มีปัญญาแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวจิตเองเนี่ยมันคือตัวที่เข้าไปรู้ว่าอันเนี้ยคือโกรธอันนี้คือโลภอันนี้คือหลงมันผสมกันอยู่นี่คือสิ่งที่เรารู้ได้ยากทีนี้พอจิตเนี่ยมันมีตัวนี้อยู่เนี่ยไอ้ตัวที่เป็นตัวรู้เนี่ยตัวที่รู้กับตัวระลึกรู้มันคนละตัวกันไอ้ตัวที่รู้เนี่ยอารมณ์เนี่ยตอนที่ตาเราเนี่ยกระทบกับรูปวิญญาณเกิดขึ้นหนึ่งครั้งตอนที่หูเนี่ยเรากระทบกับเสียงเนี่ยวิญญาณเกิดขึ้นหนึ่งครั้งการเกิดของวิญญาณเนี่ยคือเกิดขึ้นจากการกระทบทำไมวิปัสสนากรรมฐานต้องรู้ในอายตนะอายตนะก็คือตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสใจกระทบความรู้สึกต่างๆวิญญาณเกิดวิญญาณจะเกิดขึ้นมาส่วนคนนอนหลับล่ะไม่ได้ใช้พวกนี้เลยแล้ววิญญาณมันเกิดหรือเปล่าวิญญาณจะกลับเข้าไปสู่ภวังค์ตอนที่เรานอนหลับเนี่ยเขาเรียกว่าสู่ภวังค์กลับคืนสู่ภวังค์เกิดเราเกิดมาจากจิตดวงไหนประเภทไหนเราก็จะกลับคืนสู่ภวังค์จิตประเภทนั้นไม่เปลี่ยนแปลงเป็นแบบนั้นทีนี้ไอ้ตัวรู้เนี่ยมันไม่ได้แค่รู้ไงธรรมชาติของจิตเนี่ยพอมันเกิดปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเจตสิกหรือภาษาบ้านเราเนี่ยเรียกว่าสิ่งที่ปรุงแต่งจิตมันจะเข้ามาผสมทันทีเลยมันจะเข้ามาผสมทันทีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอตาของอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยเห็นพี่แพตตี้ปุ๊บพี่แพตตี้ตาเนี่ยเห็นเนี่ยเป็นคุณสมบัติของจิตเป็นจักขุวิญญาณแต่พอรู้ว่าเป็นพี่แพตตี้ปุ๊บสัญญานะคะสัญญาทำงานในจิตเรียบร้อยแล้วชอบไม่ชอบเวทนาละรักไม่รักสังขารล่ะมันทำงานครบกระบวนของขันห้าเลยมันทำงานครบกระบวนมันสติเองก็เป็นส่วนหนึ่งของเจตสิกเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวรู้เนี่ย
รู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรเนี่ยคือตัววิญญาณแต่สติเนี่ยคือระลึกรู้เข้าไปในวิญญาณอีกทีนึงเป็นสิ่งที่ปรุงให้จิตของเราเนี่ยเป็นกุศลสติคือสิ่งที่ปรุงแต่งจิตให้จิตเป็นกุศลเพราะฉะนั้นไอ้ที่เรารู้เนี่ยเราบอกเรารู้อย่างเงี้ยคนกินเหล้าเมาเงี้ยกินเหล้าเมาแล้วแบบเมาไม่มากอ่ะฉันรู้ตัวดีอยู่ฉันรู้ตัวฉันมีสติไม่ได้ละมีไหมสติคนกินเหล้ามีสติไหมมีไม่มีไม่มีสติแต่มีวิญญาณไงมันมีตัวรู้อยู่ถึงสติมันมีมันก็แบบคือถ้ามีสติเนี่ยมันไม่ได้กินตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่าสติเนี่ยมันมีอยู่สองแบบแบบแรกเนี่ยเป็นสติที่ระลึกถึงคำสอนระลึกถึงคุณงามความดีระลึกอะไรอย่างเงี้ยพอมันระลึกได้ปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวระลึกเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยไม่ทำบาปในเรื่องอื่นๆแต่ถ้าเกิดสติเนี่ยมันทำงานอยู่กับปัจจุบันมันจะกลายเป็นปัญญาทันทีเลยมันก็คือสติตัวเดียวกันนั่นแหละแต่พอมันทันปัจจุบันปุ๊บเนี่ยมันทันอารมณ์นะคำว่าปัจจุบันก็คือตากระทบรูปสติเห็นแล้วว่าตากำลังกระทบอยู่ที่เราปฏิบัติอยู่ตอนเนี้ยสติรู้แล้วว่าตากำลังกระทบรูปอยู่เนี่ยทีนี้เมื่อตากระทบรูปปุ๊บเนี่ยอะไรเกิดคะวิญญาณเกิดวิญญาณที่เกิดใหม่น่ะมันเป็นวิญญาณที่มีสติไงมันจึงมีค่ามากที่สุดไอ้ที่เราไปตามรู้เนี่ยมันเกิดไปแล้วอ่ะเราเอาสติไปเติมใส่มันได้ไหมมันไม่ทันการไงพอมานั่งพอเรียนอภิธรรมแล้วมาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันนึกถึงความมหัศจรรย์ของสิ่งที่พุทธเจ้าตรัสรู้เลยพระองค์รู้ถึงขนาดว่าเอาสติมาใส่ตรงไหนอะของการใช้ชีวิตประจำวันของเราเอาสติเนี่ยไปใส่ตรงไหนให้มันมีให้วิญญาณของเราเนี่ยมันมีค่ามากที่สุดแล้วก็สามารถที่จะมีความสุขได้ทันปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยการที่เรามีสมาธิเนี่ยการมีสมาธิเนี่ยถามว่าการยิงปืนเนี่ยถ้าเป้ามันนิ่งๆอยู่เนี่ยแล้วเรายิงถูกกับเป้าบินคนยิงปืนเป้านิ่งถูกกับคนยิงปืนเป้าบินถูกเนี่ยใครยิงแม่นกว่ากันเป้าบินคนที่มีสมาธิอ่ะคือคนไหนเป้าบินมีสมาธิดีกว่าและไอ้คนที่นั่งปฏิบัติธรรมเนี่ยบอกว่าตัวเองกำหนดพองยุบแล้วชัดเจนตลอดเวลาเนี่ยกับคนที่ทันทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาเนี่ยใครสมาธิดีกว่ากันเริ่มรู้สึกยังหรอกคนที่มีสติมีสมาธิจับของที่เคลื่อนไหวทันน่ะอันนั้นน่ะสมาธิดีกว่าอันนี้คือสิ่งที่ตัวเองได้ครั้งแรกที่ปฏิบัติวิปัสสนาที่อธิบายมาเกือบครึ่งชั่วโมงนี่คือที่ได้ตอนปฏิบัติวิปัสสนาครั้งแรกเลยไม่ได้เห็นรูปนามอะไรกับใครเขาหรอกไม่ได้เห็นค่ะเห็นความแตกต่างกันจากที่เรานั่งนิ่งๆดิ่งๆแล้วมันก็มีความสุขกับเรามีสมาธิทันทุกอย่างเลยพอสมาธิเราเกิดจากการที่เราพยายามกําหนดอะค่ะพอสมาธิมันเกิดขึ้นนะแล้วมันทันจําได้ก็ทันจนมันพอจิตของเราเนี่ยคิดกําหนดคิดหนอคิดดับเกิดอะไรขึ้นมาดับเอ้ยไม่ยากแล้วถ้าทุกแต่มันต้องอาศัยการฝึกฝนต่อเนื่องจนมันชำนาญมันไม่ใช่ว่าครั้งนั้นนะคะแต่มันชิมลางแล้วอ่ะเขาเรียกชิมลางมันเริ่มเห็นลางลางของความสุขแล้วถ้าเราชำนาญเนี่ยมันรอดจากความทุกข์ในระดับหนึ่งเลยคิดดับหนอโอ้ไม่ยากอนาคตถ้าคิดมากก็แบบนี้แหละมีสติแบบเนี้ยมีสมาธิแบบเนี้ยเอาไปใช้หลังจากนั้นมาผ่านมา10 ปีก็ยังใช้ไม่ได้ของจริงนาทีเนี่ยใช้ได้แต่ในกรรมฐานตอนปฏิบัติธรรมได้นะกำหนดอะไรเกิดขึ้นมาดับเจ็บปุ๊บนี่แค่รู้สึกได้หลับเลยนะเจ็บอยู่เนี่ยแค่เอาสติไปรู้ปุ๊บนี่ความเจ็บนี่หายไปเลย
แต่พอออกไปใช้ชีวิตจริงโกรธขึ้นมาก็ไม่ค่อยทันเท่าไหร่กำลังสติมันยังไม่พอจนเดี๋ยวนี้เองก็ยังพอมีเหลืออยู่ก็ยังแบบขุ่นขึ้นมาก็รู้สึกได้อะไรเงี้ยก็ยังมีอยู่แต่มันต้องฝึกบ่อยๆคือไม่ใช่ว่าเรามาเข้ากรรมฐานอย่างเดียวแล้วเราจะได้ตลอดไปถามว่าได้กรรมฐานมาฝึกปฏิบัติธรรมเนี่ยได้อะไรเหมือนกับเราไปเข้าคอร์สอบรมหรือเราไปเจอตำรวจเนี่ยเขาให้ภาพสเก็ตมาภาพหนึ่งไอ้เนี่ยโจรจำไว้นะเนี่ยโจรถ้าไอ้ตัวนี้มาเมื่อไหร่ให้ระวังตัวดีๆเราจำโจรได้ปุ๊บเนี่ยพอเราไปข้างนอกเราเห็นแค่ภาพสเก็ตเองเราจะระวังตัวได้ไหมว่านี่เป็นโจรถ้าเราเจอโจรเนี่ยตอนที่เรามาปฏิบัติธรรมกันอยู่เนี่ยตอนเนี้ยค่ะมันยังไม่เจอโจรสักทีเลยปัญหาถ้าเราเจอโจรสักครั้งหนึ่งแล้วเรารู้ว่าต้องทำยังไงหลังจากนั้นมาเนี่ยพอเราเจอเขาอีกเนี่ยเราจะทำได้เหมือนเดิมนี่แหละคือวัคซีนที่อาจารย์บอกว่าอย่าคุยนะพยายามไม่คุยเพราะว่าการคุยเนี่ยมันคือการปล่อยอารมณ์ออกไปกับความคิดอารมณ์ต่างๆเนี่ยออกไปกับการแสดงออกหมดแล้วพูดหมดมันจึงไม่เห็นตัวเองสักทีหนึ่งเพราะว่าอะไรต้องจำหลักที่หลวงปู่ชาเคยอธิบายไว้ว่าเธอจงระวังความคิดของเธอเพราะว่าความคิดของเธอจะกลายเป็นพฤติกรรมของเธอแล้วถ้าเราไม่พูดอ่ะพฤติกรรมก็คือพูดด้วยถ้าเราไม่พูดเราจะเห็นความคิดไหมเราเห็นความคิดเราก็คือเห็นพฤติกรรมตัวเราเองนั่นแหละแต่ถ้าเราพูดออกไปปุ๊บเนี่ยมันจะออกหมดมันจะไม่ได้เห็นหรอกว่าเราคิดอะไรอยู่ยิ่งเราอยากจะพูดมากๆเนี่ยมันจะซ้ำเราอยากจะพูดปุ๊บมันก็จะซ้ำขึ้นมาซ้ำขึ้นมาซ้ำขึ้นมาบ่อยๆเราจะความพูดเราจะเปลี่ยนด้วยนะอย่างอาจารย์นะสมัยก่อนเนี่ยคิดปุ๊บพูดปั๊บบางทียังไม่ทันรู้เนี่ยคิดอะไรด้วยซ้ำปากไปละแต่จริงมันคิดแล้วล่ะแต่เราไม่รู้ว่าเราคิดเราพูดหลังจากนั้นมาเนี่ยพอมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยฟังเสร็จปุ๊บคิดเราจะพูดแบบนี้ด้วยนะเรียบเรียงคำพูดนะแล้วเราก็คิดต่อเฮ้ยเราจะพูดแบบนี้ดีไหมแบบนี้ดีไหมคำพูดมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันถูกขัดเกลาไว้เรื่อยๆว่าแบบนี้ดีที่สุดมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะคัดกรองคำพูดของเราที่ออกมาได้อันนี้ไม่ควรพูดอันนี้ควรพูดแต่ว่าขึ้นอยู่กับบุคคลอีกนะสติปัญญาเนี่ยมันจะสอนให้เราเลือกบุคคลที่เราพูดด้วยบางทีเราว่าเราพูดดีแล้วเนี่ยแต่ถ้าเราเจอบุคคลที่ฟังเราแล้วอาจจะอคติกับเราหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้ดีเหมือนกันมันไม่ใช่ว่าเราคิดแล้วมันจะพูดแล้วจะดีหมดมันก็จะต้องได้ฝึกอีกว่าพอเราพูดดีแล้วเนี่ยเจอคนอคติฟังเราเนี่ยใจเราเป็นยังไงใจเราเป็นยังไงนะคะอันเนี้ยเป็นเรื่องของจิตทีนี้การฝึกให้จิตมันมีสมาธิเนี่ยของวิปัสสนาเนี่ยกับสมถะมันไม่เหมือนกันตามหลักของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานหรือการปฏิบัติการทำบุญเนี่ยในพุทธศาสนาของเราเนี่ยมีอยู่3แบบทานศีลภาวนาบุญเนี่ยเป็นชื่อของความสุขไม่ว่าจะทำทานไม่ว่าจะรักษาศีลหรือไม่ว่าจะเจริญภาวนาไม่ตกนรกทั้งหมดไม่ว่าคุณจะอยู่ศาสนาไหนภาวนาศาสนาอื่นก็ไม่ตกนรกทานศีลภาวนาแต่ปัญหาก็คือว่าจะมีวิธีการรักษาให้มันอยู่กับเรานานๆยังไงตอนที่เราจะต้องตายจากโลกนี้ไปอ่ะมันจะอยู่กับเราจริงหรือเปล่าหรือตอนที่เราทำอยู่เนี่ยจิตของเรามันเป็นบุญจริงหรือเปล่าตอนที่เราทำบุญเนี่ยเราหวังสิ่งตอบแทนหรือเปล่ามันอยู่ที่เจตนาในใจด้วยทีนี้ทานเราจะไม่พูดถึงเพราะว่าเรากำลังมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานกันศีลเราจะไม่พูดถึงแต่สองอย่างเนี้ยถ้าใครทำมาเยอะทำมาดีการปฏิบัติธรรมอุปสรรคน้อยเพราะจิตมันถูก
มันถูกทานเนี่ยฟอกกิเลสออกไปแล้วมันถูกศีลเนี่ยขัดเกากิเลสออกไปบางส่วนมันทำให้การปฏิบัติของเราเนี่ยไม่มีเรื่องราวอะไรเข้ามารบกวนจิตใจมากแต่ถ้าเกิดเราผิดศีลมากๆเราไม่ทําทานไม่เสียสละเนี่ยมันจะยึดคนไม่ทําทานเนี่ยมันจะยึดมั่นถือมั่นมันจะสละออกไม่เป็นนะคะอันนั้นก็ของเราอันนี้ก็เรื่องของเราอันนู้นก็เรื่องของเราใช่ไหมคะพอมันนั่งปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดจากความทุกข์อย่างไอ้ตัวเนี้ยหรือคนไม่รักษาศีลเนี่ยมันก็จะไปเบียดเบียนคนอื่นจนเป็นเรื่องเป็นราวเยอะแยะไปหมดพอเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยมันจะปฏิบัติธรรมได้ยากเพราะจิตมันไม่ได้ถูกฟอกมาในระดับหนึ่งนะคะถ้าเป็นภาษาพวกนักเสพยาเนี่ยเขาเรียกหักดิบคนที่มาปฏิบัติธรรมแบบไม่ทำทานเลยเนี่ยไม่รักษาศีลเลยเนี่ยแล้วเข้ามาในคอร์สอย่างเงี้ยนะเขาเรียกหักดิบใจเนี่ยต้องได้พอสมควรมีพระคุณเจ้าอยู่รูปหนึ่งเหมือนกันไม่บอกว่าที่ไหนอะไรยังไงเพราะเดี๋ยวจะไปเจอคนพระคุณเจ้าบวชให้พ่อแล้วก็มาเข้ากรรมฐานหักดิบจากวันแรกๆเนี่ยมาแบบว่าติดยามาเลยอะแต่ด้วยความที่ไม่ได้มีความศรัทธาในพุทธศาสนานะคะแต่ว่าอยากจะทำให้พ่อมันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเป็นตัวหล่อเลี้ยงอ่ะคนทำความดีเนี่ยอยากทำให้พ่อพอไอ้ใจที่อยากทำให้พ่อเนี่ยเรารู้แล้วว่าท่านอยากทำให้พ่อเราก็จะพยายามพูดให้ท่านเนี่ยทำแบบนี้แบบนี้นะให้พ่อนะทำแบบนี้แบบนี้นะให้พ่อเพราะเขามีจุดหมายอยู่ไงปรากฏว่าพระคุณเจ้าท่านเนี่ยตอนหลังเนี่ยทุกวันนี้สึกไปแล้วตอนมาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เลิกยาได้เลิกยาได้กลับไปทุกวันเนี้ยก็ยังเป็นคนดีอยู่ทำงานสุจริตจนเจอโยมแม่จนเจอแม่ท่านก็มาชมให้ฟังว่าลูกดีขึ้นเปลี่ยนไปแต่มันก็ต้องมีใจจริงๆว่ามันจะต้องนี่คือเรียกหักดิบมาเลยทรมานค่ะมันต้องต่อสู้กับสารพัดน่ะวิปัสสนาอาจารย์เองต้องให้กำลังใจสูงมากแต่คนที่มาแบบว่าสบายๆจะไม่ค่อยมีปัญหาทีนี้บุญอีกอย่างหนึ่งคือบุญภาวนาในประเทศไทยเราเนี่ยมีการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยทั้งหมดอยู่3แบบหลักๆแบบแรกเนี่ยคือการเจริญสมถะก่อนแล้วยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาที่เราเคยเห็นกันประจำเลยที่เขาทำสมถะกันนะแต่อาจารย์ที่สอนการยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาเนี่ยต้องเก่งไม่อย่างนั้นลูกศิษย์ก็จะเป็นสมถะตลอดไปหรือบางทีเนี่ยเขาก็ไม่ได้คือต้องบอกว่าคนไทยเราเองเนี่ยก็ไม่ได้ชอบวิปัสสนานะคนไทยเราเองเนี่ยจริงชอบสมถะเพราะฉะนั้นเมื่อคนชอบเองครูบาอาจารย์ก็ให้แค่นั้นจะว่าครูบาอาจารย์เขาไม่สอนก็ไม่ได้ความปรารถนาคนเรามันไม่เท่ากันทีนี้อันที่สองก็คือสมถะกับวิปัสสนาผสมกันอย่างที่เราเป็นเนี่ยบางทีเราไปบอกคนว่าเรามาเจริญวิปัสสนาแต่ความจริงเนี่ยตอนที่เรากำลังท่องพองหนอยุบหนออยู่แล้วนะมันมีสมถะเข้ามาช่วยด้วยในเบื้องต้นแต่ว่าในวิธีการของสมถะอันนี้ที่เราท่องอยู่เนี่ยมันมีการควบคู่ไปกับวิปัสสนาด้วยไอ้สิ่งที่มันไปท่องอยู่อ่ะมันคือวิปัสสนาจนถึงจิตมันมีกำลังพอเนี่ยมันก็จะกลายเป็นวิปัสสนาทันทีเลยโดยอัตโนมัติอันนี้ก็เรียกว่าสมถะผสมวิปัสสนาแต่ถ้าเกิดเป็นวิปัสสนาล้วนๆเนี่ยก็คือการปฏิบัติแบบเอาสติเนี่ยตามรู้เลยที่อาการทันทีแบบวิธีการเนี่ยเราจะเห็นได้ในสมัยพุทธกาลคนที่ฟังธรรมพุทธเจ้าแล้วบรรลุธรรมอะค่ะเขาคิดตามแล้วเขาจะรู้ไงว่ามันมีพื้นฐานอยู่อันนี้จะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นที่เราทำอยู่เนี่ยตอนที่เรามาฝึกอันเนี้ยมันคือการเจริญวิปัสสนาแบบผสมผสานบางทีเรามีเรื่องราวต่างๆมาเนี่ยต้องใช้สมถะช่วยนะคะจิตของเราเนี่ยมันมีอยู่2 ฝ่ายแล้วแต่ละฝ่ายของเราแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะมีทั้งฝ่ายกุศลแล้วก็ฝ่ายอกุศลฝ่ายกุศลบางคนเนี่ยก็เป็นโทสะมากบางคนก็เป็นโลภะมาก
บางคนก็เป็นโมหะมากดูได้จากพฤติกรรมทั้งหมดเพราะอย่าลืมนะว่าพฤติกรรมเนี่ยมันเป็นตัวส่งให้รู้จิตกำลังเป็นอะไรอยู่แล้วฝ่ายกุศลเองแต่ละคนก็มีไม่เหมือนกันบางคนมีความอดทนสูงบางคนมีปัญญามากบางคนมีความเพียรมากมีไม่เหมือนกันบางคนมีทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นการต่อสู้ของจิตใจของเราแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเช่นเรานั่งเอาเรายกตัวอย่างเนี่ยยังนั่งพองยุบอยู่เนี่ยเราดูพองหนอยุบหนอพองหยอยุบหนอเนี่ยคนที่มีความเพียรมากๆเนี่ยเขาจะพยายามกำหนดเขาเผลอเขาจะขึ้นใหม่เขาเผลอเขาจะขึ้นใหม่นี่คือเขามีความเพียรมากแล้วถ้าเกิดเขาเผลอแล้วเขาขึ้นใหม่แล้วเขายังมีความสุขอยู่เนี่ยทุกครั้งที่มันเผลอเขาก็ยังขึ้นใหม่ได้อยู่เนี่ยคนนี้มีศรัทธาแรงแล้วก็มีฉันทะคือมีความพอใจในการปฏิบัติแต่พอเราฟังปุ๊บเนี่ยเราจะไปคิดว่าเฮ้ยทำไมเราไม่มีไม่ได้นะคะอย่าไปคิดธรรมชาติของเราเป็นยังไงเนี่ยเราต้องรู้ก่อนเป็นยังไงเราค่อยสร้างเราต้องสร้างสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองจากพื้นฐานธรรมชาติของตัวเราอย่างเช่นเรามีความอดทนน้อยใช่ไหมคะเราก็ค่อยสร้างความอดทนขึ้นมาเท่านั้นเองดังนั้นในพุทธเจ้าจึงตัดเรื่องของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานที่จะเข้าถึงความจริงเนี่ยของคนเราเนี่ยมันมีอยู่4ประเภท4ประเภทนี้ก็คือผู้ที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยปฏิบัติธรรมแล้วทุกขาปฏิปทาทันทาภิญญาก็คือคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าคนคนนั้นเนี่ยจิตเนี่ยในส่วนที่เป็นอกุศลเนี่ยมากอกุศลคืออะไรล่ะโทสะที่เราเครียดน่ะหงุดหงิดน่ะอันเนี้ยโทสะมองให้มันเป็นธรรมดาแต่ถ้าเรามองมาแล้วมันปฏิเสธมันว่ามันไม่ดีเนี่ยมันจะทุกข์แล้วมองโทสะให้เป็นโทสะให้เรารู้ว่านี่มันคือการปฏิเสธก่อนพออันดับแรกเราต้องมองมันเป็นซะก่อนถ้าเราหงุดหงิดนะโอ้ยมันไม่ดีแล้วก็เราไปไล่ความหงุดหงิดอีกทีหนึ่งอ่ะมันหงุดหงิดแล้วใช่ไหมคะแล้วเราไปไล่ความหงุดหงิดซ้อนความหงุดหงิดอีกทีหนึ่งมันยิ่งจะเบิ้ลหงุดหงิดเลยถ้ามันหงุดหงิดปุ๊บสิ่งที่มันจะหงุดหงิดเป็นกุศลหรืออกุศลคะอกุศลความง่วงเป็นกุศลหรืออกุศลความฟุ้งซ่านเป็นกุศลหรืออกุศลเราชอบหรือเราไม่ชอบไม่ชอบเราทำยังไงไล่มันอันนี้มันไม่ใช่วิธีของวิปัสสนาสมมติว่าเราง่วงใช่ไหมคะสติเนี่ยเป็นกุศลพอเราง่วงปุ๊บเนี่ยเราพยายามว่าสติเราลึกรู้เขาแต่สติอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอมันต้องมีความอดทนในการตามรู้ด้วยพอมันง่วงแล้วเนี่ยสังเกตพอรู้เราจะทนไม่ไหวอ่ะกำหนดมันไม่ไหวอ่ะหลับแป๊บนึงก็ได้ว่าอาจารย์ไม่รู้หรอกเดี๋ยวค่อยตื่นขึ้นมาต่อบางคนหลับในสมาธิเฉยเลยหลับนิดนึงนะอาจารย์ไม่รู้หรอกใครจะไปรู้ล่ะหลับตาอยู่หลับเหมือนกันบางคนมันดูออกนะคนนั่งสมาธิหลับกับคนภาวนาแล้วหลับตาเนี่ยมันท่ามันไม่เหมือนกันนะหรือใครอยากจะรู้ดิถ่ายวิดีโอให้ดูเอาไหมใครหลับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ถ่ายให้ดูเลยเนาะจะต้องชี้บอกตรงคนเลยว่าคนนี้หลับคนนี้ไม่หลับเลยมันออกท่ามาไม่เหมือนกันนะคนหลับกับคนไม่หลับเนี่ยเพราะว่าความเพียรเนี่ยมันไม่พอมันง่วงอ่ะแล้วก็หลุดไปกับความง่วงแต่ถ้ามุดว่ามันเผลอหลุดไปจริงๆเนี่ยไม่ว่ากันสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องจำไว้อย่างหนึ่งก็คือว่าปกติเนี่ยคนอื่นทำผิดเนี่ยเราเคยให้อภัยเขาไหมคะเคยให้อภัยไหมแล้วเราทำผิดอ่ะบางครั้งเนี่ยเราตั้งใจแล้วเราไม่ได้ตั้งเราไม่ได้ตั้งใจให้มันผิดนะแล้วมันผิดนะทำไมเราไม่ให้อภัยตัวเองส่วนใหญ่คนเราชอบไม่ให้อภัยตัวเองทั้งที่เราบอกว่าเรารักตัวเราเองอันดับแรกเนี่ยเราต้องรู้จักให้อภัยตัวเองไม่งั้นเราจะหงุดหงิดง่าย
พอมันผิดพลาดขึ้นมามันไม่ได้ที่ตั้งใจอ่ะยิ่งคนที่เก่งๆเนี่ยมักจะเป็นจะหงุดหงิดกับวัตถุประสงค์หงุดหงิดกับจุดหมายทำแล้วมันไม่ตรงจุดหมายทำแล้วไม่ตรงวัตถุประสงค์เนี่ยทำไมมันไม่ได้ต้องเอามันได้วิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นมันบังคับไม่ได้มันคือการกลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งหนึ่งจากความเก่งของเราที่สามารถชนะธรรมชาติได้แต่มันจะเป็นความชนะความมันจะเป็นการเข้าถึงธรรมชาติของเราจากความเก่งนั้นอีกทีหนึ่งมันซ้อนขึ้นไปสมมุติว่าเรากําลังง่วงอยู่เนี่ยสติเนี่ยมันคือตัวกุศลเราพยายามที่จะใช้ความอดทนน่ะง่วงหนอถ้ามันไหลความจริงเนี่ยจิตเนี่ยธรรมชาติของเขาเนี่ยถ้าความง่วงมันเยอะสติมันน้อยเนี่ยมันจะไหลธรรมชาติเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วในเมื่อเรารู้ว่าสติเรามันน้อยเนี่ยความง่วงมันเยอะกว่าต้องทำยังไงคะสร้างสติขึ้นมาต้องเติมสิ่งที่ขาดไม่ใช่ไปไล่สิ่งที่มีอยู่เขาบอกว่านักจิตวิทยาเนี่ยเขาให้เราเนี่ยเขาถามนะคะตอนนั้นตัวเองชอบวิธีนี้เหมือนกันเขาบอกว่ามีเส้นตรงอยู่สองเส้นที่มันเป็นเส้นสั้นกับเส้นยาวเขาก็ถามคนว่าคุณจะทำยังไงให้เส้นมันเท่ากันคุณจะเลือกตัดเส้นที่ยาวออกหรือคุณจะเลือกต่อเส้นที่สั้นขึ้นต่อเส้นที่สั้นขึ้นพี่เพชรอะตัดเส้นที่ยาวออกง่ายกว่าไหมให้มันเท่ากันต่อระหว่างต่อกับตัดอันไหนง่ายกว่ากันตัดง่ายกว่าแต่ว่าต่อไม่สูญเสียตัดสูญเสียนะวิธีการเนี้ยถ้าเราเอามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติเนี่ยมันขาดอะไรไปเราต่อขึ้นมาเพิ่มขึ้นมามันจะค่อยๆเป็นบารมีของเราเนี่ยเต็มขึ้นมาเรื่อยๆไม่ใช่ตัดอย่างเช่นเราปฏิบัติธรรมเนี่ยพอเราเกิดง่วงขึ้นมาเนี่ยเราคิดว่าคนเราเนี่ยต้องไม่มีง่วงต้องไม่มีฟุ้งเราเลือกที่จะตัดมันไงจิตของเรามันเป็นแบบนั้นโดยที่เราไม่รู้ตัวนะการที่เราพยายามที่จะเอาสิ่งบางอย่างออกจากใจของเราเนี่ยนั่นคือคุณกำลังเลือกที่จะตัดมันคุณเลือกที่จะตัดมันคุณไม่เลือกที่จะสร้างอย่างอื่นที่ดีขึ้นมาสมมติว่าเรากำลังฟุ้งซ่านอยู่เนี่ยทำไมเราไม่เลือกความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากจิตที่มันเป็นอกุศลเนี่ยมากกว่ากุศลพอมันมากกว่าแล้วเนี่ยการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้องที่สุดเนี่ยก็คือการทำสติให้เพิ่มขึ้นสติเพิ่มขึ้นมันไม่พอมันต้องมีความอะไรคะความเพียรความพอใจความอดทนพอเราสร้างแบบนี้เป็นเนี่ยทำอย่างอื่นเนี่ยมันได้หมดเลยนะไม่ว่าจะทำอะไรเขาเนี่ยมันสร้างความเพียรสร้างความอดทนชีวิตของคนเราเนี่ยปกติเนี่ยที่มันขาดนะมันขาดอะไรคะมันขาดความเพียรมันขาดความอดทนนะอดทนต่อสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะถ้าเรารู้วิธีนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยมันยังไปไม่ถึงทางอย่างคนที่ทำงานนะคะเก็บเงินเนี่ยสังเกตไหมว่าคนที่เก็บเงินอย่างหลายคนเก็บเงินซื้อบ้านเก็บเงินซื้อรถเนี่ยทั้งที่เงินมันยังไม่ถึงเป้าหมายแต่มันมีความสุขอะจริงไหมโอ้ยได้ล้านหนึ่งแล้วขาดอีกแค่10 ล้านมันก็ยังได้ล้านหนึ่งอ่ะโอ้ยได้ล้านหนึ่งแล้วขาดอีกแค่500,000นะยังไม่เห็นบ้านเลยนะจริงไหมมีความสุขหรือเปล่านักปฏิบัติที่เขาปฏิบัติเป็นเนี่ยแล้วเขาไม่ทุกข์ที่เขาสร้างบารมีกันสร้างภพสร้างต่อภพต่อชาติอะไรหลายชาติเนี่ยตายแล้วเกิดมาใหม่สร้างอีกเนี่ยเขาก็มีอารมณ์แบบนี้ตอนที่มันปฏิบัติแล้วเนี่ยมันเกิดความทุกข์ขึ้นมามันเกิดความเกิดอุปสรรคขึ้นมาในการปฏิบัติเช่นง่วงบ้างเจ็บบ้างอะไรบ้างเขาก็จะรู้ว่าเขาขาดอะไรเขาพยายามเติมไงเติมให้มันเต็ม
มันก็จะมีความสุขแล้วพอเติมได้หนึ่งครั้งเติมได้สองครั้งเติมได้สามครั้งไปมาให้ความร่วงความเจ็บความปวดเนี่ยกลับไม่ใช่อุปสรรคแล้วมันกลับกลายเป็นเหรียญทองที่เราได้แต่ละครั้งแต่ละครั้งกับชัยชนะของเราที่เราทําสําเร็จมันจะไม่ทรมานแต่ปกติเนี่ยนักปฏิบัติของเราส่วนใหญ่เนี่ยเราจะทรมานกับการปฏิบัติเราจึงจะเข้าทีเนี่ยพี่เขาชวนอีกแล้วเนี่ยมาปีหนึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยโอ้ปีหนึ่งก็เกินพอแล้วใช่ไหมปีหนึ่งก็เกินพอแล้วปฏิบัติเนี่ยอย่างบริษัทดังๆหลายบริษัทเนี่ยมหาชนเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาให้พนักงานต้องเข้าสู่การปฏิบัตินะคะสมัยก่อนจำได้เลยว่าตัวเองตอนนั้นเรียนอยู่ปริญญาตรีจบเพื่อนบอกว่าไปสมัครบริษัทนี้สิเขาเอาคนเข้ากรรมฐานสมัครแล้วก็รับเลยนะเนี่ยแบบเนี้ยไม่มั้ง เขารับเลยเนี่ยเขาบอกว่าคนดีมันอยู่ที่ไหนเขาก็ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนไม่ดีเข้าไปอยู่เนี่ยควบคุมยากอะไรยากเนี่ยมันก็เดือดร้อนความเก่งมันฝึกกันได้แต่คนดีมันฝึกยากนะอันนี้แหละนะคะอยากจะให้กำลังใจโยคีที่ปฏิบัติกันอยู่วันนี้วันที่สามคาดว่าทรมานขึ้น สำหรับคนใหม่ที่ตั้งใจนะคุณยายเป็นยังไงบ้างเมื่อยตัวไหมเจ็บไหมทนเป็นหรือยังอดทนรักตัวเองไหมคะรักเนาะสิ่งที่ทำไปเนี่ยไม่มีอะไรสูญหายเลยอยู่กับเราตลอดวิปัสสนาภาวนาเนี่ยค่ะยิ่งถ้าเราสร้างความอดทนให้กับตัวเองเป็นสร้างกำลังใจให้กับตัวเองเป็นเนี่ยมันจะอยู่กับเราไปเรื่องอื่นๆด้วยพอเราไปเจอเรื่องอื่นเนี่ยเราจะมีความอดทนสูงมากทนเป็นเนี่ยไม่ได้ทนแบบทรมานอ่ะมันจะกลายเป็นทนแบบผู้มีปัญญาแล้วคนที่ทนอย่างมุ่งมีปัญญาเราเห็นคนอื่นเนี่ยที่เขาทนเก่งๆเนี่ยเราเห็นเขาเอ้ยทำไมคนนี้เขาดูนิ่งๆทำไมเขาดูไม่เป็นอะไรรู้สึกอึ้งไหมพี่เพชรมันดูแบบมีสง่านะไม่ร้อนรนไม่วุ่นวายเจอปัญหาอะไรขึ้นมาก็ดูนิ่งดูมีสติอย่างเงี้ยทำไมถึงได้อ่ะเพราะว่าจิตมันได้ก่อนทุกอย่างเนี่ยเราอ่านหนังสือจิตวิทยาเราอ่านหนังสือเกี่ยวกับฝึกบุคลิกภาพเนี่ยมันคือการสร้างจากภายนอกต้องทําแบบนี้ต้องคิดอย่างนี้ส่วนใหญ่แค่นั้นเองนะเขาจะบอกว่าคุณต้องคิดอย่างนี้คุณต้องคิดอย่างนี้คุณต้องคิดอย่างนี้คุณต้องทําแบบนี้หนังสือส่วนใหญ่จะแนะนําแค่นั้นแต่วิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันจะลึกไปกว่านั้นอีกระดับหนึ่งว่าในกระบวนการความคิดเนี่ยก่อนที่คุณจะทําแบบนี้ได้เนี่ยจิตคุณต้องเป็นแบบไหนถ้าจิตเป็นแล้วมันจะไม่ทรมานเลยมันจะทำได้จิตของเราเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นทุกครั้งเนี่ยที่เราเจ็บเนี่ยนั่งแล้วเจ็บบอกโอ๊ยใครจะมานั่งทรมานเจ็บรู้หรือเปล่าว่าจิตทุกขณะที่กำหนดที่เจ็บหนอมันมีทั้งความเพียรมันมีทั้งความอดทนมันมีทั้งสติมันมีทั้งสมาธิมันมีทั้งความศรัทธาซ่อนอยู่ในเจ็บหนอเจ็บเดียวจิตของคนเราเนี่ยที่อาจารย์บอกไปแล้วว่ามันมีทั้งฝ่ายกุศลแล้วก็ฝ่ายอกุศลตอนที่เราเกิดมาไม่เท่ากันแต่หลังจากนี้ไปเนี่ยฝ่ายกุศลของเราเนี่ยจะถูกเติมเต็มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าเรามีความพยายามขยับครั้งหนึ่งนี่ดูถูกนะฮะอาจารย์คนดีๆเขาไม่ทำกันหรอกเนี่ยยกหนอยกหนอยกหนอจะยกไปทำอะไรยกมันได้อะไรขึ้นมาถ้าคนดูภายนอกก็คิดได้แค่นั้นแต่ถ้าเกิดคนเข้าใจการปฏิบัติจริงๆเนี่ยจิตเนี่ยมันรู้ขนาดนึงเนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยมันจะยกได้ไหมถ้าเราไม่ตั้งใจอ่ะยกหนอทีเดียวมันอยากจะพวดไปเลยนะใช่ไหมแสดงว่าเราต้องอดทนนะอดทนตามรู้อดทนต่อการปฏิบัติต้องมีความศรัทธาต้องมีความเพียรต้องมีสมาธิยกหนอเดียวเนี่ยแหละมันใช้ความอดทนขนาดไหนพอมันยกหนอหนึ่งเนี่ยอย่าลืมว่าทุกอย่างที่เราทําเนี่ยมันมีเจตนาอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นมันจะกลับเข้ามาที่จิตของเราจิตเราจะมีสติมากขึ้นจิตเราจะมีความเพียรมากขึ้นจิตเราจะมีสมาธิมากขึ้นเมื่อจิตมีสมาธิมากขึ้นเมื่อมีอะไรมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยไอ้ตัวที่มันมีอยู่เนี่ยแหละมันจะกั้นกรอง
สิ่งที่เข้ามาในชีวิตเราใหม่มุมมองของเราก็จะเปลี่ยนจากสิ่งที่เรามีอยู่ใหม่ของเราได้แหละนะคะมันไม่ได้แปลว่าใครเกิดมาเป็นยังไงต้องเป็นอย่างนั้นตลอดเพราะเราคุยกันไปแล้วว่าใครเป็นคนลิขิตชีวิตเราคะตัวเราเองไม่มีใครสามารถลิขิตชีวิตเราได้ที่ผ่านมาเรานั่นแหละลิขิตชีวิตของตัวเราเองเป็นแบบเนี้ย เราก็รู้สึกว่าโหทำไมใครมาทำร้ายเราจริงเปล่าหลังจากนี้ไปเนี่ยเราก็จะลิขิตชีวิตของเราเองให้มันดีขึ้นจากบุญกุศลที่เราสร้างนะคะอันนี้เป็นการใส่บุญกุศลเนี่ยภาวนาเนี่ยโดยตรงที่จิตเลยบุญอื่นๆเนี่ยที่เราทำอยู่เนี่ยมันเป็นการทำบุญเพื่อที่จะฟอกจิตของเราเนี่ยสู่การภาวนาเนี่ยแหละทำทานรักษาศีลเนี่ยเป็นการขัดเกลาระดับหนึ่งเพื่อที่จะมาสู่การภาวนาเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเป็นการภาวนาแล้วเนี่ยมันเหมือนกับใส่โดยตรงที่จิตเลยกลับไปนะใครที่ไม่มีความอดทนก็จะอดทนขึ้นใครที่ไม่มีความเพียรก็จะขยันขึ้นมันจะมีอะไรหลายๆอย่างขึ้นมานะคะวันนี้เวลาก็หมดพอดีนะคะก็ขอบุญกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกๆท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ